สวัสดีครับพบกับผมนะครับอินนะครับในช่วงอะไรไม่รู้เหมือนกันนั้นแล้วผมจะมาบอกแค่ตอนแค่ช่วงเรื่องดวงอะไรวะลงคลิปดิเว้ยช่วงลงคลิปของผมคือช่วงนี้คือคิดอะไรไม่ออกจริงๆครับผมว่าจะทำอะไรดีลงอะไรดีไม่รู้ช่วงนี้เล่น RV กันหัวร้อนหนักเกินไปเนี่ยตามรูปเลย แล้วก็ส่วนวาดรูปนี่ก็คือคิดไม่ออกจริงๆครับว่าจะวาดอะไรครับผมเพราะแบบมันวาดมากี่รูปแล้วไม่รู้ไม่คิดไม่ออกจริงๆว่าจะวาดอะไรดีแบบวาดไปวาดมาก็ไม่เอาแล้วก็ลบทิ้งลบทิ้งลบไปลบมาอยู่นี่แหละครับถ้าใครแบบช่วยคิดอะไรได้ก็แบบเม้นใต้คลิปให้หน่อยนะครับผมหรือถ้าไม่มีก็แล้วแต่ครับผมไม่ว่าจริงๆจริงโคตรไม่ว่าโอเคก็ไม่ได้ว่าจริงๆหรอกครับแค่นี้ก็มาบ่นเฉยๆครับผมก็คือมันปิดเทอมนี่ไงครับมันก็แบบเหมือนสมองผมจะโล่งเกินไปครับผมแบบหลังจากการสอบแล้วแบบมันโล่งจริงๆครับแบบคิดอะไรไม่ออกเลยครับป่านนี้มันคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะครับคือแบบพยายามคิดว่าจะทำอะไรดีวาดอะไรดีไอ้โอ้โหได้แต่นอนทั้งวันอยู่บ้านนี่แหละโอ้ยเ มื่อวานนี่ก็แทบจะเมารถแหละก็ตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาตามธรรมดาผมอยู่อุดรนะพอดีปิดเทอมเลยก็ต้องมาพัทยาครับมาหาแม่ครับผมโอเคก็อาจจะมีแค่นี้มาบ่นให้ฟังให้เฉยครับว่าคิดอะไรไม่ออกลงคลิปอะไรไม่ได้ก็ช่วงนี้แปลกๆที่ไม่แบบไม่ได้ลงคลิปแบบทีๆแบบเมื่อตอนแบบสร้างช่องใหม่ๆครับแบบตอนนั้นลงถี่มากเพราะตอนนั้นเหมือนสมองมันไม่ได้ลงมันจะคิดอะไรได้ก็วาดไปแต่ตอนนี้คือลงสุดๆก็อาจจะมีแค่นี้บ๊ายบายครับผมอะไรต่อวะจบดีไหม